จะพามาจัดกระเป๋าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีก 1-2-3 วันแล้วจะไปเที่ยวกันนะจ๊ะ wow. แล้วประเทศที่เราจะไปรอบนี้นะคะหวยก็ออกที่มาเลเซียค่ะเมืองที่เราจะไปสำหรับมาเลเซียนั่นก็คือเมืองยะโฮบาลูหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะแต่ถ้ามันบอกว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยจะต้องร้องอ๋อแน่นอนเลยเพราะว่าเมืองยะโฮบาลูเนี่ยมันจะอยู่เป็นช่วงล่างสุดของมาเลเซียซึ่งติดกับสิงคโปร์ค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ติดนะเพราะสิงคโปร์เป็นเกาะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทะเลขั้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นส่วนที่ท่องเที่ยวแล้วสามารถข้ามไปเที่ยวสิงคโปร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปที่นี่นะคะก็จริงๆต้องบอกว่า2เด้งเลยเพราะว่าทั้ง2ประเทศคือเราเป็นคนไทยเนาะไม่ต้องขอวีซ่าวางแผนไปเที่ยวทั้ง2ประเทศก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ยะโฮบาลูมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่เคยได้ยินเคยได้ยินปกติที่มาเลย์ก็จะมีกัวลาลัมเปอร์ปีนังเกนติ้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ยะโฮบาลูเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็กๆเยอะแยะนะจ๊ะนั่นก็คือพวกแบบเลโก้แลนด์คิตตี้เขาเรียกว่าอะไรนะคิตเฮลโลคิตตี้เวิลด์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีแองกี้เบิร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังมีแบบส่วนเลโก้แลนด์เนี่ยก็จะมีแบบทั้งสวนสนุกใหญ่ๆแล้วก็ส่วนน้ำด้วยแล้วก็ยังมีโรงแรมเลโก้แลนด์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันแต่ว่าต้องติดตามในช่องทูมาดามทีวีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดกระเป๋าไปก่อนดีกว่าค่ะที่เราจะมาจัดกันที่แอบเตรียมเสื้อผ้าไว้หมดแล้วลกๆกล่องเนี้ยค่ะวันนี้เราก็จะคือของกระเป๋าของกล่องเคลียร์ออกแล้วยังย่อยไม่เสร็จนะคะกระเป๋าใบนี้ก็จะใช้ใส่ของทั้งหมด4คนเลยนะคะอย่างแรกที่เอาไปก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนั่นก็คือกระเป๋าที่เขาเรียกว่ากระเป๋าไว้ย่อยของอ่ะเผื่อบางทีขาไปเราจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ป่ะแต่ขากลับไม่มีเวลาเคยไหมใครเป็นไหมที่แบบหมกทุกอย่างมันก็จะไม่เรียบร้อยเสื้อผ้าทุกอย่างเหมือนจะฟูสัมภาระขาไปมันจะดูน้อยกว่าขากลับมันจะดูเยอะกว่าอาจจะทั้งด้วยเสื้อผ้าที่ใส่แล้วที่มันฟูมากขึ้นนะคะกับของช้อปปิ้งอะไรทั้งหลายแล้วเราก็จะมีอันนี้กระเป๋าที่สามารถแบบแตกออกมาเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องใบใหญ่เราก็จะเลือกที่หนังที่มันทนๆนะเพราะเวลามันไปถึงมือคนอื่นเขาก็แบบถึงๆโยนทิ้งโยนคว้างของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เอาที่แบบกันน้ำหนาหน่อยได้ประมาณอันนี้ก็จะยัดใส่กระเป๋าแรกเลยนะคะกันเลยต่อไปถ้าประเทศอย่างมาเลเซียบางทีเด็กๆทานอาหารแบบเขาเรียกว่าไงไม่ถูกปากแม่ก็จะพกนมไปด้วยนมบ้านเรานี่แหละนมวัวนั่นแหละค่ะก็จะพกไปก็จะหาที่ลงให้มันก่อนเลยประมาณนี้นะคะเพราะเผื่อเด็กๆแบบอดตายจริงๆนมนี่นู่นก็มีนะแต่ว่าไปเที่ยวบางทีอ่ะก็ไม่รู้ว่าประเทศเขามีเซเว่นมีอะไรเยอะแยะหรือเปล่ารสชาตินมมันจะถูกปากไหมคือถ้าไม่ลำบากน้ำหนักกระเป๋าเหลือเยอะเราก็จะพกไปอันนี้จะเป็นเวลาไปต่างประเทศจะต้องพกไปด้วยเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพ่ออินเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละคนมีมือถือแบบน้องเกด1เครื่องพ่ออิน1เครื่องแม่แอน1เครื่องใช่มั้ยแล้วยังมีคอมพิวเตอร์ของพ่ออินยังต้องชาร์จแบตกล้องอะไรอย่างงี้อีกนะเราก็เลยจะมีปลั๊กพ่วงไปพร้อมกับ International ปลั๊กนะคะพวกนี้ทั้งหมดก็คือจะครอบคลุมเลยว่าแบบไม่ว่าจะหัวปลั๊กแบบไหนของโลกมันจะพิสดารมันจะ3ขา5แฉกอะไรงี้นะคะจบในอันเดียวแน่นอนนี่ก็ได้แถมมาค่ะอันนี้จะเป็นถุงที่แบบเผื่อเราพกไปกลางวันอะไรเงี้ยใส่ล่มใส่อะไรที่แบบสะพายยัดๆไปง่ายๆเป็นถุงที่อยู่ระหว่างวันว่างันเถอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะพกไปเผื่อแบบฉุกเฉินว่าเอ๊ะวันนี้จะไปเที่ยวสวนน้ำมันต้องมีแบบพกอะไรที่มันเป็นพิเศษไหมก็ยัดเข้าไปในนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาถึงเสื้อผ้าค่ะวันนี้ก็จะมีชุดนอนรอบนี้เราเวลาไปจะพูดว่าไงดีเวลาน้องๆเขาอยู่บ้านอ่ะเขาก็จะใส่ชุดนอนแค่ชุดละหนึ่งคืนนะคะเช่นวันนี้ใส่ตัวนี้พรุ่งนี้ก็ใส่ตัวใหม่ไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเราไปต่างประเทศอ่ะคือเขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแบบก่อนนอนเยอะอาบน้ำเสร็จนอนเลยก็จะมีการใส่ซ้ำบ้างหนึ่ง
ที่บอกต้องดูสถานที่ด้วยคือแดดมันแรงก็แรงมากจริงๆนะอย่างช่วงนี้ใช่ปะคะมันยังอยู่ในช่วงหน้าฝนก็จะมีร่มพกไปด้วยนะร่มเอาไว้ฝากกันอันนี้เสื้อผ้าพ่ออินแม่แอนยังไม่จบนะของแม่แอนเนี่ยจะต้องไว้บนสุดเลยเพราะว่าถ้าวางไว้ข้างล่างอ่ะชุดเราเป็นผ้าแบบที่ยับง่ายมันก็จะไม่โอ้ก็เลยจะโปะอันนี้ก็จะเป็นพวกเรียกว่าไงอ่ะน้ำยาคอนแทคเลนส์ค่ะแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรประมาณนี้มีนี้ด้วยอันนี้ให้ทายคืออะไรคะไม่ใช่ยาคุมนะไม่ใช่ยาคุมนะมันคือยาระบายค่ะยาระบายของนี่ก่อนเป็นหนึ่งไอเทมที่พ่ออินทานไม่ได้เหมือนกันโฟมล้างหน้าคือถ้ารอบไหนแม่แอนลืมเอาไปนะจะโดนแบบ
คะมาดามแอนจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วถ้าใครคิดว่ามาดามแอนยังขาดอะไรอยู่ก็ช่วยเม้นบอกด้วยละกันเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะ